ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็คือเราหายไปนานมากจากช่องนี้ตั้งแต่เปิดช่องใหม่ๆที่รีวิวกระเป๋าเนาะก็คือที่หายไปเป็นปีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้มีกระเป๋าใหม่เพิ่มเลยนะจริงๆก็คือต้องบอกว่ามีเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วก็หลายใบมากวันนี้ก็เลยถือโอกาสละกันเนาะยังพอมีเวลาก่อนที่เราจะเริ่มงานที่เป็นไตรมาส2ของเราอันนี้ก็คือตามหน้าปกคลิปเลยเนาะก็คือเราจะมารีวิวกระเป๋าของมาร์กจาคอบที่เรามีทั้ง2ใบนี่ซึ่งทั้ง2ใบที่เรามีเนี่ยจะเป็นสีดำทั้งคู่เลยนะคะจะมีเป็นแบบนี้1ใบเป็นใบอันนี้เหมือนจะเล็กกว่าหน่อยนึงแล้วก็จะมีเป็นใบอันนี้ที่เป็นเนี่ยคืออยากได้มานานมากแล้วแล้วก็ไปตามหามาจนได้เป็นหนังสวยมากเลยทุกคนคือจริงใบอื่นทรงอื่นก็ยังมีอีกนะแต่ว่าเราเท่าที่ดูอ่ะเราชอบสองทรงนี้แหละสวยมากของอันนี้เป็นของมาร์กจาคอบทั้งคู่นะคะโดยในรายละเอียดนะคะของแต่ละใบเดี๋ยวเราก็จะไปอธิบายในแต่ละใบนะคะไปเชิญชมได้เลยค่ะโอเคสำหรับใบแรกนะคะของน้องมาร์กจาคอบที่เราได้มาอันนี้จาก2ใบอ่ะใบนี้เป็นใบแรกที่ได้มาตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะที่เราซื้อมาเพราะว่าเราอยากได้กระเป๋าสีดำถ้าจะไม่ผิดเรายังไม่มีกระเป๋าสีดำอย่างถ้าใครที่เคยดูคลิปก่อนๆค่ะของโค้ดใดๆก็ตามก็จะมีเป็นแบบสีขาวสีน้ำตาลสีน้ำเงินแล้วก็จะเป็นลายโค้ดใช่ป่ะคือเราไม่มีกระเป๋าสีดำเรียบๆเราก็เลยไปลองดูว่ามันมีของแบรนด์ไหนที่มันพอราคาไม่แรงมากแล้วก็เป็นสีดำสวยๆฟังก์ชันครบก็คือไม่ได้เล็กเกินไปจนแบบใส่อะไรไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเนาะเพราะเราก็ไม่ค่อยชอบสะพายกระเป๋าใหญ่เราก็เลยได้เป็นใบนี้มานะคะก็เป็นของน้องแม็กจาคอบซึ่งในรายละเอียดของเขานะคะสำหรับชื่อรุ่นอันนี้ก็คือเดี๋ยวแปะรูปให้นะเพราะอ่านไม่ออกจริงๆชื่อรุ่นเขายาวมากแล้วก็รุ่นเนี้ยนะคะจะเป็นหนังทั้งใบเลยให้ดูลายน้องจะเป็นหนังทั้งใบนะคะแล้วก็เขาก็จะมีสายสะพายยาวมาให้ด้วย1เส้นเนาะแล้วก็สายเนี่ยสามารถถอดแล้วก็ปรับได้นะคะโดยที่ตัวกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีความสูงนะคะความสูงตรงนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ6นิ้วแล้วก็ความยาวเนี่ยหรือความกว้างเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 8.5 นิ้วแล้วก็มีความหนาของกระเป๋าเนี่ยประมาณ4นิ้วนะคะแล้วก็ส่วนตัวสายเนี่ยมันจะมายาวประมาณ6นิ้วคิดว่านะเอ้ยไม่ใช่สายตัวสายเนี่ยจะยาวประมาณ22ถ้าคิดว่าน่าจะหมายถึงทั้งสายเลยค่ะจะยาวประมาณ 22.5 แล้วก็จะมีตัวหูหิ้วตัวเนี้ยมีเขามีหูหิ้วตัวนี้ด้วยนะยาวอยู่ที่ประมาณ6นิ้วโดยที่สำหรับกระเป๋าใบเนี่ยเราอะค่อนข้างจริงๆถามว่าแนะนำไหมเราแนะนำนะมันใบเล็กน่ารักแล้วก็ใส่ของได้ค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็แต่ว่าเราอ่ะไม่แนะนำสำหรับคนที่ตัวค่อนข้างเล็กเนาะอย่างเราสูงประมาณ160อ่ะเรารู้สึกว่ากระเป๋ามันค่อนข้างยาวแต่อันเนี้ยเราจะปรับไว้ที่เดี๋ยวนะจำได้ว่าเรายังปรับไว้ไม่สุดนี่ค่ะเรายังปรับยังเหลืออีกตุ่มนึงไม่รู้เห็นไหมเนาะยังเหลืออีกตุ่มนึงคือเราสามารถปรับมาตุ่มนี้ก็ได้นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าสายตรงเนี้ยพอปรับปุ๊บอ่ะสายตรงเนี้ยมันจะยาวออกมาเลยเราก็เลยรู้สึกมันไม่สวยเราก็เลยเหลือไว้ตุ่มนึงซึ่งมันถามว่ามันยาวไหมมันก็ยาวระดับหนึ่งแต่ถ้าใครที่ตัวเล็กกว่านี้เราคิดว่ามันน่าจะยาวเกินไปเนาะแล้วก็เลยคิดว่าคนที่สูงหน่อยใส่อาจจะโอเคสำหรับใบนี้นี่สวยมากเลยให้ดูใกล้ๆเขาก็จะมีปั๊มด้านหน้าเนาะว่ามาร์กจาคอบนี่สวยมากด้านหน้าเขาก็จะมีซิปให้เป็นซิปเล็กๆไว้เป็นช่องเล็กๆไว้1ใบซึ่งเราก็จะไว้ใส่พวกแบบบัตร BTS อะไรงี้หยิบง่ายๆโอเคแล้วก็ตัวอะไหล่ของเขานะคะทั้งกระเป๋าเนี่ยจะเป็นอะไหล่สีทองสวยมากเลยทุกคนด้านหลังไม่มีกระเป๋าเลยเนาะส่วนด้านในเขานะคะจากที่เห็นจากด้านหน้าเมื่อกี้แล้วอะด้านในเขาก็จะเป็นลายของ Marc Jacobs เป็นแบบสกรีนลายเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเป็นสกรีนลายของ Marc Jacobs นี่เห็นเนาะมืดๆหน่อยแต่ก็เห็นเนาะนี่เป็นแบบนี้สวยมากซึ่งมันค่อนข้างใหญ่อยู่นะทุกคนมันสามารถใส่ได้หลายอย่างอันนี้ยังมีลิปสติกอยู่คือในนี้เขาก็จะเป็นช่องใหญ่แบบนี้เลยแล้วเขาก็จะมีช่องที่เป็นช่องซิปเหมือนกันใช่ไหมเป็นช่องซิปอีกหนึ่งช่องเล็กๆด้านในตรงนี้ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะคะเนี่ยเป็นซิปหนึ่งอันนี่ถามว่าใส่อะไรได้บ้างแ
น่นอนว่ากระเป๋าสตางค์ใบยาวจริงๆแล้วว่ามันก็ใส่ได้อยู่นะน่าจะใส่ได้นะแต่มือถือนี่ใส่ได้แน่นอนอยู่แล้วอันนี้ iPhone 13 Pro นะคะใส่ได้สบายๆเลยส่วนกระเป๋าตังค์เดี๋ยวเราไปหยิบกระเป๋าตังค์ของเราแป๊บนึงโอเคมาแล้วนะคะอันนี้คือกระเป๋าตังค์ของเรานะเคยเห็นรีวิวกันไปแล้วแหละอันนี้กระเป๋าตังค์ของ Thirty Bird เอ๊ะเคยรีวิวไปหรือยังวะจำไม่ได้เหมือนกันนะว่าใบนี้เคยรีวิวไปหรือยังแต่นี้เป็น Thirty Bird กระเป๋าตังค์อีก1ใบที่เป็นไซส์กลางขึ้นมาเนาะอันนี้สวยมากเลยอ่ะไม่รีวิวก็คือแน่นอนว่าเพราะว่าเราเอาจริงถ้าช่วงที่ได้ใบนี้มาเราใช้ค่อนข้างบ่อยเราก็นี่ใส่ได้นะทุกคนนี่ใส่ได้ตัวโทรศัพท์แล้วก็กระเป๋าสตางค์ถ้าใบยาวมากเราว่าก็ยังใส่ได้อยู่นะยังเหลือพื้นที่อีกประมาณหนึ่งใส่ได้เลยนี่สวยมากนะสำหรับใบนี้เป็นถือว่าเป็นเฟเวอร์ลิปไหมคิดว่าเป็นเฟเวอร์ลิปเลยที่เราใช้สำหรับไปทำงานเนาะเพราะว่ามันใส่ครอบคลุมได้ทุกอย่างที่เราต้องการก็คือกระเป๋าตังค์อ่ะกระเป๋าตังค์แล้ว1ที่ใส่ได้มือถืออีก1แล้วก็จะมีพวกแบบแอลกอฮอล์บัตร BTS หรือว่าแบบพวกที่แต่งหน้าเครื่องสำอางอะไรเนี่ยค่ะก็คือใส่เข้าไปได้เลยสำหรับใบนี้น่ารักมากนะคะสำหรับรายละเอียดนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้ด้านข้างนะคะว่าอันนี้คือชื่อรุ่นแล้วก็รายละเอียดแล้วก็ราคาอันนี้เราเอามาจากที่ Shopee นะคะก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าพอเราไปเสิร์ชใน Shopee ดูแล้วนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยราคาใน Shopee อ่ะค่ะอยู่ที่ประมาณจากช็อปเลยนะอยู่ที่ประมาณ 20,000 26,000 ใช่มั้ยเดี๋ยวนะขอเราเข้าดูแป๊บเดี๋ยวทุกคนน่าจะเห็นจากที่ขึ้นแล้วแหละราคาน้องอยู่ที่ 26,900 บาทแต่ว่าใน Shopee ตอนนี้ก็มีลดราคาอยู่ 40% นะเหลือที่ประมาณ 16,000140บาทก็แพงอยู่ดีนะแต่เราซื้อมาไม่ได้แพงขนาดนี้นะคะเออแต่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าของแท้เหมือนกันนะที่ซื้อมาของแท้แหละแน่ๆเออสวยมากเลยนะทุกคนถ้าใครอยากได้กระเป๋าสีดำสักใบก็ลองไปดูของมาร์กจ้าขอบได้นะคะแนะนำเลยค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูใบถัดไปกันเลยค่ะถัดมาใบที่2นะคะของมาร์กจาคอบนะคะอันนี้น่าจะเป็นใบล่าสุดที่เพิ่งได้มาเลยในปี23มั้ยนะคิดว่าน่าจะเพิ่งซื้อปี23นะแต่ว่าถ้าของน้องมาร์กจาคอบใบแรกตะกี้นะคะน่าจะซื้อประมาณต้นปี22ยังไงเนี่ยจำไม่ผิดคือใบเนี้ยต้องบอกก่อนว่าอันนี้จำชื่อรุ่นได้นะเพราะว่าน้องคือพิลโลเป็นแบบหมอนนุ่มๆอะไรเงี้ยทุกคนดูความนุ่มของน้องดูดีมากคือใบเนี้ยค่ะจริงๆเห็นตั้งแต่ครั้งแรกนานมากแล้วนะหลายปีแล้วแล้วอยากได้มากแต่ถ้าซื้อที่ช็อปไทยดีเซ็นทรัลเวิลด์เคยเข้าไปดูนะราคาก็คือแรงมากนะตอนนั้นแต่ว่านะตอนนั้นนะมันจะไม่ใช่แบบนี้นะทุกคนมันอาจจะดูต่างกันนิดนึงนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอันนี้คือรูปที่เราเห็นตอนแรกแล้วเราอยากได้แต่ว่าอันนี้จะเป็นขึ้นใน Shopee ให้ดูอ่ะพร้อมราคาไปเลยนะคะพิลโลแบ็คของราคาปัจจุบันตอนนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่ามันมีความต่างกันใช่นะคะเราก็ไปสอหารายละเอียดของตัวนี้มาก็คือต่างกันตรงที่แต่เดิมอะค่ะใบแรกนะมันจะเป็นหนังแกะเราก็เลยชอบไงมันดูสวยใช่ป่ะทุกคนหนังมันดูแบบยับๆอะไรเนี่ยยับๆดีมันคือเป็นหนังแกะมันก็เลยสวยแต่เท่าที่ไปตามอ่านมาค่ะเขาบอกว่าปะมันค่อนข้างด้วยความที่มันเป็นหนังแกะเนาะมันอาจจะดูแลยากทีเนี้ยเขาก็เลยไปเหมือนแบบไปทำใหม่อะไปเหมือนรีตัวหนังใหม่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยตัวที่ได้มาค่ะมันจะเป็นหนังวัวแทนหนังแกะเนาะเพื่อให้การดูแลการใช้งานนะคะมันค่อนข้างง่ายขึ้นแต่ถามว่าความนุ่มยังอยู่ไหมความนุ่มของน้องยังคงอยู่นี่อันนี้เราก็ได้มาน้องนุ่มนิ่มน้องนุ่มนิ่มถามว่าราคาแรงไหมก็ตามที่ขึ้นในของ Shopee ให้ดูเลยเนาะราคาก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าหรือไงเนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดนะคะตามในรูปเลยก็คือใบเนี่ยอยากได้มากแล้วก็เคยได้มาลานแล้วรังเกยตัดสินใจซื้อความนุ่มนิ่มของน้องซึ่งตัวเนี้ยค่ะเขาจะเป็นอย่างที่บอกคือเขาจะเป็นหนังวัวเดี๋ยวขอดูในรายละเอียดให้นะคะว่าไซส์ของเขาเนี่ยก็คือตามในรายละเอียดเขาจะบอกตัวเนี้ยจะเป็น soft shoulder bag นะคะก็คือเป็นตัวกระเป๋าหนังนุ่มด้วยเพราะเป็น soft เนาะแล้วก็จะมีตัวสายเขาจะมี2 สายนะคะก็คือจะมีสายที่เป็นสายโซ่
คีย์เชนเนี่ย1อันแล้วก็จะมีสายที่เป็นสายอันนี้อีก1อันซึ่งอันนี้คือข้อเสียหนึ่งอันที่เราไม่ค่อยโอเคนะทุกคนคือหรือเราไม่รู้เองวะคือตอนนี้สายที่ถอดได้ค่ะจะมีแค่สายที่เป็นสายหนังเท่านั้นที่ถอดออกได้ทุกคนดูเนี่ยถอดออกได้ก็คือในตรงสายตรงเนี้ยค่ะมันจะไม่สามารถถอดออกได้หรือเราถอดไม่เป็นเองก็ไม่แน่ใจนะคะมันก็เลยทำให้กระเป๋าใบเนี้ยมีน้ำหนักค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเราจะสะพายสายยาวเราก็ยังต้องมีน้องสายโซ่อันหนักๆอันนี้อยู่ทุกคนซึ่งมันค่อนข้างหนักมากเลยนะอ่ะโดยในรายละเอียดของน้องใบนี้นะคะน้องก็จะมีคิดว่าเป็นความสูงเนาะความสูงของตัวกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 10.5 นิ้วแล้วก็จะมีไม่ใช่ค่ะโทษทีนะคะความสูงของกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ที่ 7.5 นิ้วแล้วก็ความยาวของตัวกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 10.5 แล้วก็ความกว้างของตัวกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะคะโดยในส่วนของรายละเอียดอื่นๆก็คือเขาจะเป็นเปิดแบบป๊อกแป๊กเนาะเนี่ยจะเป็นแบบคนเห็นไหมนี่จะเป็นแม่เหล็กแป๊บๆซึ่งก็โอเคนะเปิดมาข้างในนะคะก็จะเป็นช่องที่กว้างขวางมองน่าจะมองไม่เห็นซึ่งเป็นช่องที่กว้างมากๆช่องใหญ่เลยเหมือนกันคล้ายๆกับใบแรกเลยก็คือเป็นช่องใหญ่แต่เนี่ยจะใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะนะคือใส่ได้หลายอย่างแน่นอนแล้วเขาก็จะมีซิปช่องซิป1ช่องให้อันนี้ยังมียาดมอยู่นะคะใส่ไว้ก็คือข้างในกระเป๋าจะมีแค่นี้แต่ว่าใบนี้จะมีด้านหลังด้วยนี่นะคะตัวด้านหลังน้องก็จะเป็นแบบแม่เหล็กเหมือนกันแป๊ะๆนี่น่ารักแน่นอนอย่างใบเมื่อกี้ใส่ทั้งกระเป๋าตังค์ทั้งมือถือได้ใบนี้ก็แน่นอนนะคะใส่ได้อยู่แล้วนี่กระเป๋าตังค์อันนี้ใส่ไซส์ใหญ่ใส่ได้แน่นอนอยู่แล้วก็คือใส่ได้อ่ะก็มือถือก็ใส่ได้อยู่แล้วเนาะอันนี้มันมีกระเป๋าตังค์ติดอยู่อีกใบก็คือของ Curly World เหมือนกันนะคะก็ยังใส่เข้าไปได้อีกมีทิชชู่ด้วยใส่เข้าไปนี่มีเศษอะไรไม่รู้ใส่ไปก่อนนี่ก็คือใส่ได้สวยงามแต่หนักอึ้งเลยนะตอนนี้ขนาดใส่เข้าไปแค่นี้คือใบนี้น่ารักมากชอบมากนุ่มมากแต่ถามว่าได้ใช้แค่ไหนก็ไม่ค่อยเลยโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับน้องกระเป๋า2ใบนะคะโอเคแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวกระเป๋าของน้องมาร์คจ้าขอบทั้ง2ใบที่เรามีนะคะก็ต้องบอกเลยว่า2ใบนี้สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเราเลยเนาะก็คือไม่ได้ราคาสูงมากจนแบบที่เรายังรับไม่ได้เนาะก็คือเรายังพอซื้อกันไหวแล้วก็แนะนำหลายๆคนนะโดยเฉพาะใบนี้เนาะอาจจะนะดูเล็กๆน่ารักทรงแปลกๆหน่อยนะแต่ว่าโดยรวมแล้วคือสวยแล้วก็ฟังก์ชันครบนะคะแนะนำเลยโอเคก็คือสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะมารีวิวกระเป๋าใบไหนต่อก็คือฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่ายังมีอีกหลายใบเลยที่ได้มาแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวนะคะก็จะมีทั้งเป็นที่เป็นแบรนด์มั่งไม่ได้เป็นแบรนด์มั่งอะไรนะคะหมายถึงไม่ได้เป็นแบรนด์ดังที่เป็นแบบพวกตามช็อปหรูอันนั้นเราไม่มีเนาะเพราะว่าราคาเรามองว่าค่อนข้างสูงไปเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้งานบ่อยดังนั้นด้วยความที่เราชอบซื้อกระเป๋าใหม่นะเราก็ซื้อในราคาที่เรายังพอรับได้ก็พอเนาะแล้วก็ย่อมยาวแบบนี้โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ